่ศรีเชิญแนะนำตัวเองค่ะแม่ศรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่ได้มาเข้าค่ายหมอเขียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนะคะค่ะดิฉันนะคะศรีสวัสดิ์นะคะมูราชค่ะซึ่งไม่ได้เป็นคนเวกัสนะคะแต่ได้ไปที่ค่ายหมอเขียวมา2ครั้งแล้วค่ะก็ไปกับน้องลักษณาค่ะน้องลักษณาเป็นผู้ชวนพี่ศรีไปซึ่งพี่ศรีก็ไม่เคยรู้จักหมอเขียวมาก่อนน้องลักษณาเขาบอกว่าเขาจองให้พี่สาวพี่สาวเสียสละเขามีติดธุระเสียสละไม่ได้ไปเลยให้พี่ศรีไปแทนค่ะไปกับน้องลักษณาไปกันไม่เคยรู้จักมุกดาหารมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้จักดอนตาลอะไรไปลงรถน้องรักก็มาชวนก็ไปขึ้นรถทัวร์กันที่หมอชิดไปลงถึงขนส่งหมอชิดนึกว่าเขาจะจัดค่ายหมอเขียวที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะคะลงนั่งรถไปจากขนส่งหมอชิดไปลงไปโรงพยาบาลอำนาจเจริญไปครึ่งทางนะนึกเอกใจว่าเอ๊ะทำไมมันน่าจะไม่ใช่นะก็เปลี่ยนใจถามกันถามมาก็ลงรถระหว่างทางค่ะกลับมาที่ขนส่งแล้วก็มาถามเขาว่าหมอเขียวที่ดอนตาลอยู่ที่ไหนแล้วก็รถก็พามาขึ้นรถกันที่ตลาดแล้วจึงได้เจอค่ายหมอเขียวค่ะเราไปกันอย่างแบบมุ่งมั่นไม่รู้เรื่องทิศทางแต่ด้วยความที่เราตั้งใจค่ะเราเห็นว่าหมอเขียวเนี่ยน่าจะมาศึกษาเพราะดิฉันเป็นโรคเบาหวานมาค่ะเป็นทั้งเบาหวานไขมันในเลือดและความดันแล้วก็ยกครบชูดเลยค่ะยกไหล่ก็ไม่ได้ใส่เสื้อนี่ไม่ได้ค่ะแล้วเข่าก็บวมค่ะลูกๆกังวลมากว่าคุณแม่เนี่ยแล้วดิฉันขอบอกนะคะลูกสาวดิฉันเรียนจบปริญญาโทเภสัชไม่โดนนะคะนะคะแต่ลูกสาวหายาดีๆให้ทานติดต่ออาจารย์หมอบอกของคุณแม่ขออาจารย์หมอสั่งยามีคุณภาพหน่อยนะคะยิ่งกินยามาปีกว่า2ปียิ่งกินยิ่งไม่หายค่ะยิ่งกินก็ยิ่งแย่ลงเพื่อนรอบตัวถามว่านี่พูดใต้กันนะคะพอดีที่ฉันเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็บอกโทษนะคะเห็นมึงกินยาจะตายแล้วเนี่ยกินกันมากจนเนี่ยเห็นว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะน่าจะต้องตายแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจมาหาคุณหมอเขียวเด็ดขาดยาสารเคมียาที่ลูกสั่งทิ้งไปเลยค่ะคนนี้ใจแน่วแน่ค่ะสู้ตายเพราะต้องการหายค่ะถ้าเราไม่มีจิตใจที่จะต่อสู้อ่อนแอกับมันก็เราไม่เจอหนทางที่มุ่งมาแล้วก็สำเร็จค่ะแต่สำเร็จได้เพราะดิฉันไม่ทานยาสารเคมีมา3ปีแล้วค่ะไม่ทานแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่จะเจ็บป่วยซึ่งยาจากโรงพยาบาลลูกสาวดิฉันเป็นข้าราชการเป็นเภสัชปริญญาโทอยู่ห้องจ่ายยาไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะแต่ก็ไม่รับแล้วค่ะแล้วแถมจ้างให้ทานก็ไม่ทานแล้วค่ะเพราะมุ่งมั่นมาทางวิถีธรรมของคุณหมอเกียวค่ะเลยถึงแบบว่าชดใช้ค่ะหายจริงค่ะไปหาหมอไปเช็คร่างกายไปเช็คเลือดแต่ไม่เอายาค่ะขอกล่าวด้วยนานเท่าไหร่จึงเบาหวานจึงรู้ว่ามันผู้เราลงหรือหายไปก็ไม่นานค่ะภายใน3เดือนค่ะสู้จริงทำดีท็อกซ์2ครั้งค่ะแล้วอาหารที่เป็นพิษเราไม่รับประทานเราต้องสู้เขาคุณหมอบอกว่าอย่าไปทานพิษตามความเป็นจริงที่ฉันชอบทานข้าวเหนียวไก่ทอดทานกาแฟหรือก็อะไรที่มันเป็นของมันที่ฉันชอบจึงได้เกิดเป็นเบาหวานอย่างขนาดนั้นพอมาเข้าค่ายคุณหมอยาไม่เอาของที่เป็นพิษก็ไม่ใส่เข้าไปแล้วก็ทำดีท็อกซ์วันละ2ครั้งทำน้ำโคโรฟีนทานเองค่ะได้ผลเกินคาดค่ะขนาดไม่ถึงยา9เม็ดแค่2หรือ3เม็ดนี่เราก็เห็นผลเกินคาดตอนนี้ที่ฉันเช็คเมื่อเช้าคุณหมอมาด้วยคุณหมอจากเมืองนี้มาซึ่งเป็นฝรั่งมาเช็คให้หมดเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะทั้งน้ำตาลในเลือดไม่มี
บาหวานน้ำตาลหายไขมันทุกอย่างปกติค่ะชื่นชมไหมคะว่ามาทางนี้แล้วเราจะปลอดภัยค่ะเดี๋ยวถามแม่ศรีนิดนึงนะคะว่าจากการที่แม่ศรีเข้าค่ายคุณหมอเขียวและเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ตัวเองว่าที่ป่วยดังกล่าวนั้นน่าจะมาจากสาเหตุใดที่ผ่านมาอ๋อสาเหตุเหรอคะก็เราทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปค่ะแล้วเราขับถ่ายไม่ได้แล้วยิ่งเราชอบทานกาแฟคาเฟ่เมดแล้วก็คุกกี้อะไรนี่เป็นตัวร้ายค่ะเป็นตัวร้ายกับสุขภาพอย่างมากถ้าท่านเสพอยู่หรือว่ารับประทานอยู่ก็เขาให้ลดละตัวนี้แล้วท่านจะสุขภาพมีขึ้นค่ะหันมาทานผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็ทำดีท็อกนี่ค่ะหมายถึงว่าทำดีท็อกข้อเดียวนะคะมีประสิทธิภาพสูงผลที่ดีๆตามมาเป็น10อย่างเลยค่ะนะคะกินปากก็ไม่มีกินกายก็ไม่แรงแล้วก็สุขภาพดีน้ำหนักลดเกินคาดค่ะที่ฉันก่อนเป็นเบาหวานน้ำหนัก79กิโลนะคะนะขอโทษที่นี่เขาพูดพาวแต่ดิฉันคนเมืองไทยค่ะน้ำหนัก79กิโลทำดีท็อก3เดือนลดไป21กิโลค่ะน่าเชื่อไหมคะน่าเชื่อนี่ไม่ได้พูดให้เชื่อนะคะแต่ว่าได้ผลมาแล้วถ้าท่านไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเราจะรู้ว่ามันดีขนาดนี้เหรอทีนี้จะถามแม่ศรีต่อว่าการที่แม่ศรีใช้โดยประมาณกี่ข้อนะคะที่ใช้อยู่ประมาณที่ทำอยู่ก็ประมาณ3ข้อดีค่ะ1ทำดีท็อก3เดือนแรกทำเช้าเย็นค่ะแล้วพอหลังจาก3เดือนหลังเราก็ทำเห็นว่าโรคเราลดลงหายลงแล้วเราก็สุขภาพดีน้ำหนักก็ลดก็เลยทำเหลือครั้งเดียวค่ะค่ะแล้วทีนี้ดีท็อกอาหารนะคะเอาอาหารที่เป็นพิษจะไม่ทานเลยค่ะขนมหวานเมื่อก่อนนี้ชอบมากเป็นถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวนี้พอเขาส่งขนมหวานมาให้ดิฉันบอกว่าเลิกกับเขาแล้วค่ะหนูเลิกแล้วค่ะหนูเลิกแล้วค่ะเออหนูอายุ63แล้วค่ะมีอะไรที่จะอยากจะถามความรู้สึกหรืออะไรก็ถามได้นะคะข้อที่คิดว่าจะทำต่อจาก3ข้อนี้จะเพิ่มข้อใดอีกไหมคะก็หนึ่งก็คือทำดีท็อกเป็นหลักเพราะถือว่าดีท็อกนี่สุดยอดของการมีสุขภาพดี2ก็ทานน้ำโคโรฟีนซึ่งทานเข้าไปแล้วเราส่วนมากเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนอะไรๆก็เราร้อนกายเราก็ร้อนปัสสาวะเราออกมาเราก็ร้อนถ้าเราแบบพูดแบบชาวบ้านซึ่งไม่ได้เรียนเรื่องทางหมอมาเราก็รู้ว่าเซลล์ในร่างกายเราร้อนเราจึงต้องทำน้ำโคโรฟีนทานถ้าเรารู้สึกว่าเราร้อนค่ะขอบพระคุณแม่ศรีมากเลยค่ะ